สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่ใช้มือถือนะครับรบกวนกดติดตามตรงนี้ให้ช่างแบงค์ด้วยนะครับและขออีกหนึ่งอย่างนะครับกดรูปกระดิ่งอีกหนึ่งทีนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับส่วนเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ใช้ PC นะครับหรือโน้ตบุ๊กนะครับกดปุ่มตรงนี้นะครับ Subscribe นะฮะนี่ไปนะช่างแบงค์กดได้เลยนะคลิกได้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็เอากะละมังนะครับที่เราไม่ใช้แล้วนะครับช่างแผงก็จะรูปทรงประมาณนี้ครับแล้วก็ปั๊มน้ำนะฮะตัวหนึ่งร้อยกว่าบาทสายยางครับไอตัวนี้เป็นตัวจับโทรศัพท์ครับเอาไว้ถ่ายคลิปถ่ายอะไรแต่มันเสียแล้วช่างแผงก็เลยนั่นแหละของเหลือใช้ทั้งนั้นโอเคครับมาเริ่มกันเลยครับก็ช่างแบงค์จะใช้เป็นแบบหล่นสายยางนะครับแล้วก็เสียบเข้าด้านในนะครับไม่หุ้มด้านนอกเพราะว่าเวลานั้นถอดเก็บง่ายครับก็คือใช้ความฟิตนะครับลงไปนะครับก็คือเดี๋ยวเรามาดูครับเนี่ยไฟลนแล้วก็บานมันออกยัดเข้าไปอย่างเงี้ยครับให้มันบานออกด้านนอกครับแค่นี้ก็เหลือเฟือนะครับเดี๋ยวลองดูครับยังครับผมคือจะเอาทั้งสองชั้นเนี่ยนะสองชั้นละนะครับเราก็ค่อยๆบานออกไปจนได้ประมาณนี้ลองแย่ดูครับโอ้มาเริ่มฟิตละนะอยากได้ฟิตกว่านี้อีกก็ลนไฟครับสังเกตดูนะครับผมนี่กดกับพื้นเลยให้มันบานๆไว้คือมันจะเหมือนกับไอตัวจุกรูหูอ่ะกันเสียงครับคืออันนี้จุกน้ำเหมือนกันมันจะมีความดูดยืดหยุ่นนะครับคือมันไม่หลุดอ่ะแต่ว่ามันสามารถถอดออกได้ง่ายไงถ้าเราสวมด้านบนเนี่ยโอ้หนึ่งละบานหัวยากครับสองคือมันบางทีเราเก็บเนาะเราต้องถอดเข้าถอดออกนะครับอันนี้ถอดเก็บง่ายครับสบายครับได้แล้วฮะเห็นไหมเป็นสองบัคใส่ไปปุ๊บโอ้ฟิตละบ็อกนี่โอเคไหมฮะโอเคครับนะวันนี้มาจัดการสายครับไอตัวนี้มันข้อดีมันนะครับไอตัวจับมือถือเนี่ยเอาไว้เวลาถ่ายคลิปเนี่ยมันจะเขาเรียกไงล่ะปรับให้มันงอต่ำงอสูงงอซ้ายงอขวามันงอได้หมดนะครับเห็นภาพไหมเดี๋ยวลองดูไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ต่อสายยางก็ใช้หนวดกุ้งเนี่ยง่ายจริงประดิษฐ์ช่างแบงค์นี่แต่ละอย่างนี่ง่ายอย่างเดียวครับถ้าท่านใดมีไอเดียที่ดีกว่าช่างแบงค์ครับรบกวนคอมเมนต์ด้านล่างไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวช่างแบงค์ก็จะไปตอบคอมเมนต์ให้ทุกท่านนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับในส่วนไหนนะโอเคเสร็จแล้วล่ะหนีบหาจุดหนีบที่มันกระชับที่สุดนะแล้วมันได้ตัวหนีบมาได้มีขายทั่วไปครับตามร้านเก็ตร้านโทรศัพท์มือถือเนี่ยไอตัวหนีบเนี้ยตามจริงมันจะมีไอตัวง่ามนะครับแต่ไม่ได้มันแตกมันหักนะครับนะแล้วโค้งมาตรงกลางครับน้ำก็จะวนคือถ้าเราไปเปิดน้ำกับก๊อกมันก็ได้นะแต่ว่าบางทีอ่างล้างจานอ่ะผมไม่อยากไปแย่งเขาบางทีแบบอย่างผมจะตัดขวดตัดอะไรเงี้ยนี่ได้นะตัดขวดก็คือเปิดไปเลยคุณก็ตัดไปใช้เครื่องตัดถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปเครื่องตัดขวดนะครับก็คลิกที่ลิงก์ได้เลยนะครับช่างแบงค์ทำลิงก์ไว้ให้นะครับโอเคครับเนี่ยมาดูเห็นไหมน้ำก็จะวน
แค่นี้เองครับก็คุณจะตัดขวดก็หาแค่การน้ำร้อนอ่ะเสียบปลั๊กมานะครับแล้วก็ใช้เครื่องตัดขวดช่างแบงค์นะครับเนี่ยคุณก็ตัดได้ไม่รู้จะเท่าไหร่แล้วนี้เรามารับมีดนะครับโอ้โหนี่ฮะเอาเก้าอี้วางพอดีเลยครับนี่ฮะสวรรค์ของคนรับมีดเลยนะจริงๆคือน้ำวิ่งผ่านแล้วก็รับเนี่ยมีดจะคมมากๆเลยมากถึงมากที่สุดจริงๆนะเพราะว่าบางทีถ้าเราเลยนะเราจะต้องยกหินมาล้างไปนู่นไปนี่อย่างเงี้ยมันก็จะยากนะอันนี้น้ำก็จะวนล้างของมันไปในตัวนะครับเศษอะไรเศษขี้เหล็กอะไรเงี้ยครับก็จะถูกคือมันผ่านน้ำอ่ะเนาะโอเคครับนี่ๆๆอันนี้มาเรามาขัดกระดาษทรายกันดีกว่านี่เอาผ้ารองก่อนนะครับให้มันแบบนุ่มๆหน่อยกระดาษทรายวางครับขัดได้ทุกชนิดครับไอเดียนี้ผมได้มาจากไหนเหรอผมได้มาจากสมัยผมเรียนอ่ะผมเรียนช่างโลหะวิทยาเนาะก็จะขัดดูเนื้อเหล็กส่องดูเนื้อเหล็กครับก็จะเป็นเครื่องคล้ายๆดีเจครับแล้วก็มีปั๊มน้ำดูดลงมาแล้วมันกระดาษทรายมันจะหมุนอันนี้ผมใช่ไหมขัดแก้วได้เลยครับคือถ้าไล่เบอร์กระดาษทรายดีๆเนี่ยแก้วไม่ต้องใช้หินเจียหรอกครับขัดอย่างเงี้ยเงาครับนะโอเคเยี่ยมครับผมเนี่ยมันสารพัดประโยชน์เลยนะครับอ่างเนี่ยโอเคครับขอบคุณมากครับที่รับติดตามรับชมช่างแบงค์นะครับก็ดูไว้เป็นไอเดียนะครับใครจะทำแตกต่างจากนี้ก็ได้นะครับก็คือหลักการมันก็ประมาณนี้ครับน้ำวนไปวนมานะครับก็สามารถใช้ทำประโยชน์ได้หลายอย่างเนาะถ้าใครเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้มากกว่าที่ช่างแบงค์นำเสนอนะครับรบกวนคอมเมนต์ด้านล่างให้ช่างแบงค์ด้วยนะครับขอบคุณครับ